ว่าวาบลืมความตกใจไปเมื่อพบกับความบันเทิงในงานวัดแห่งนี้เธอเดินเล่นและเธอก็ไปเจอกับเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกับเธอเธอต้องทิ้งของสิ่งนั้นไปถ้าเธอไม่ทิ้งจะมีคนต้องเสียใจเพราะเธอนั่นเด็กในหมู่บ้านเหรอคะใช่ๆแต่เป็นเด็กนิสัยไม่ค่อยดีนะเป็นเด็กเหลือขอแม่มันเป็นปอบเอ๊ะที่นี่ที่ไหนแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่แม่แม่คะหนูกลัวแม่จ๋าบรรยากาศงานวัดวาวาบเข้าไปในงานวัดที่สนุกสนานในมือยังกำตุ๊กตาไว้แน่นไม่กล้าบอกแม่บรรยากาศการละเล่นเมียเมียกายกรรมมอเตอร์ไซค์ไต่ให้นี่พวกเองถ้าเบื่อวะอยากโดนช้อนแกงแรงๆที่แก้มซ้ายไอ้งานวัดไม่มีโคโยตี้ให้ดูเลยรถแห่ก็ไม่มีหุ้ยเบื่อเบื่อว่าแต่หัวหน้าแจ๊ะเนี่ยไปไหนวะมาโน่นแล้วว่าไงยาพวกสมุนทั้งหลายวันนี้อย่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นบ้านอื่นเขานะจะรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาวันนี้งานบุญรับทราบปฏิบัติครับหัวหน้าแล้วหัวหน้าจะไปไหนอ่ะวันนี้เสร็จงานแล้วพอดีเพิ่งไปแต่งเครื่องมาว่าจะไปลองเครื่องซะหน่อยครับขอให้หัวหน้ามีความสุขกับลมที่พัดผ่านประธานหน้านะครับเท่ๆเจ๊โกอย่างเราทำไมต้องยอมให้กระเทยแก่นั่นเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยอ่ะให้น้องอย่าเอ็ดปะเดี๋ยวหัวหน้าได้ยินเพิ่งเข้ามาใหม่คงไม่รู้ว่าหัวหน้าเราอ่ะมีพลังจิตนะสิฮะยังไงอ่ะข้าน่ะเห็นมากับตากับยายล้อเล่นกับตาข้านี่แหละหัวหน้าเราเนี่ยสามารถสายฟันที่กลิ้งอยู่หยุดได้ด้วยอ่ะโหนั่นแหละอยากจะลองตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์ของหน้าดูอ่ะดูสิว่าหน้าจะสั่งมอเตอร์ไซค์หยุดได้เปล่าว่าวาบลืมความตกใจไปเมื่อพบกับความบันเทิงในงานวัดแห่งนี้เธอเดินเล่นและเธอก็ไปเจอกับเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกับเธอสวัสดีเธอเป็นคนที่หมู่บ้านนี้เหรออือเราชื่อสร้อยเธอคือว่าวาบลูกนาแววใช่ไหมอือสร้อยทำไมเธอมองว่าว่าแบบนั้นเธอต้องทิ้งของสิ่งนั้นไปฮะเธอหมายถึงตุ๊กตาไม้อันนี้น่ะเหรออือใช่ตอนแรกฉันก็ตกใจแต่ตอนนี้ฉันว่ามันก็สวยดีนะแล้วคุณป้าคนนั้นก็อุตส่าห์แกะสลักมาให้ฉันด้วยถ้าฉันต้องทิ้งไปคุณป้าคนนั้นต้องเสียใจแน่ๆเลยถ้าเธอไม่ทิ้งจะมีคนต้องเสียใจเพราะเธอเอ๊ะทำไมล่ะเอาเถอะนะทิ้งไปเถอะสร้อยเข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากเอาตุ๊กตาไม้จากวา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 ก็จับตุ๊กตาไว้แน่นเด็กทั้งสองคนก็แย่งตุ๊กตากันไปมาไม่ทันไรผู้ใหญ่ก็วิ่งมาแยกเด็กสองคนออกจากกันและได้นำตัวของสร้อยออกไปส่วนวาวาก็ตกใจน้ำตาคลอแต่ก็ยังกำตุ๊กตาไม้นั้นไว้แน่นนั่นเด็กในหมู่บ้านเหรอคะใช่ๆแต่เป็นเด็กนิสัยไม่ค่อยดีนะเป็นเด็กเหลือขอแม่มันเป็นปอบชาวบ้านน่ะเขารู้กันทั่วหมู่บ้านอย่าให้ลูกไปเล่นกับเด็กคนนั้นดีกว่านะเวลาผ่านไปแววพาวาวาบเดินเที่ยวเล่นในวัดจนดึกทั้งสองพากันขึ้นชิงช้าสวรรค์จนเวลาผ่านไปและวาวาบก็ได้เผลอหลับไปบนตักของแม่ในขณะที่นั่งอยู่บนชิงช้าสวรรค์
ทินนี่ที่ไหนแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่แม่แม่คะหนูกลัวแม่จ๋าณตำหนักเจ้าแม่กระถินทองหมอผีประจำหมู่บ้านคุณป้าอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าคะเจ้าแม่ลงประทับบ้างไหมช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมาประทับเลยตำหนักเรามันจะเงียบไปหน่อยนะเจ้าคะไม่ต้องห่วงหรอกเร็วๆนี้เราจะมีงานใหญ่วาวาบลูกรักวาวาบตื่นตื่นตื่นเถอะลูกคุณคะทำไมลูกเราไม่ยอมตื่นเลยนี่ก็สองวันแล้วนะคุณจะทำยังไงแม่ของวาวาบกับพ่อกอดกันร้องไห้เมื่อลูกรักของตัวเองนอนหลับไม่ยอมตื่นเป็นเวลานานชาวบ้านมาห้อมล้อมคอยปลอบใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกตื่นให้ได้จากนั้นครอบครัวของวาวาบก็พาวาวาบกลับกรุงเทพพ่อพาวาวาไปรักษาตามโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆหรือแม้แต่บินไปรักษาต่างประเทศแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวาวากลายเป็นเด็กหญิงนิทราไปกว่า2เดือนทั้งพ่อและแม่ของเธอถึงกับทุกข์ทรมานสวัสดีค่ะถ้าเธออยากให้ลูกของเธอฟื้นเธอต้องกลับมาที่หมู่บ้านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพบกันใหม่ EP 3จะไปสะดอกเคราะห์ที่วัดซะหน่อย